ปฏิบัติจิตภาวนาเราได้ปฏิบัติมาตามระดับการทำสมาธินั้นเราตรวจดูมีองค์ประกอบที่ให้จิตของเราได้รับการอบรมเพื่อเข้าสู่ความสงบไม่ใช่จะเราระลึกพุทโธพุทโธอย่างเดียวก็ได้ความสงบเพียงพอพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเพื่อให้เราได้สำรวมระวังทั้งทางกายทางวาจาตลอดถึงจิตใจในเมื่อเวลาเราออกจากสมาธิแล้วหรือเวลายังไม่ทำสมาธิถ้าหากว่าเราไม่สำรวมจิตของเราก็เลื่อนลอยไปตามอารมณ์แล้วแต่อารมณ์นั้นๆที่จะจูงไปด้วยอำนาจแห่งเราไม่ได้มีสติสำรวมระวังความสำรวมก็เป็นทางปฏิบัติให้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์แต่ก่อนท่านแสดงว่าทางบริสุทธิ์ท่านก็ยกเอาความสำรวมกายสำรวมวาจาที่เรียกว่าศีลเป็นพื้นฐานอันสำคัญยิ่งของการฝึกฝนอบรมจิตเพื่อให้เกิดสมถะและวิปัสสนาให้เกิดปัญญาญาณเครื่องรู้เห็นหลักธรรมตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นศีลเป็นข้อหนึ่งที่ท่านเรียกว่าสิกขาที่เราสำเนียกศึกษาคำว่าศึกษาไม่ใช่ว่าเพียงแต่เรารู้จักเท่านั้นการปฏิบัติสำรวมระวังก็ชื่อว่าเป็นการศึกษาการละการสังวรศีลท่านแสดงประเภทไว้หลายอย่างมีความคิดความเห็นแตกต่างไปต่างๆกันถ้าเรามองดูด้วยอาการลักษณะในหนังสือบางแห่งเหมือนกับวิสุทธิมรรคท่านกล่าวว่าความสังวรความสำรวมชื่อว่าศีลเจตนาเจตสิกที่ละเว้นไม่กระทำโทษทางกายวาจาก็ชื่อว่าศีลความละอายด้วยเห็นว่าการประพฤติล่วงศีลแต่ละข้อนั้นเป็นการกระทำที่น่าละอายท่านมีความละอายขึ้นในจิตใจไม่กระทำล่วงละเมิดแต่ละข้อที่บัญญัติไว้ก็ชื่อว่าศีลพินิจพิจารณาพิจารณาเห็นโทษของการกระทำเขาเรียกว่าทุศีลเรียกว่าเช่นธรรมปานาติบาตอทินาทานกาเมมิจฉาจารกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยการกระทำเช่นนี้ย่อมมีผลวิบากที่ได้รับเวรรับภัยทั้งในปัจจุบันและได้รับวิบากในอนาคตเมื่อพิจารณาเข้าใจเห็นชัดอย่างนี้ล่ะมีความสะดุ้งกลัวไม่กระทำต่อบาปนั้นเพราะฉะนั้นท่านยังกล่าวว่าหิริโอตตัปปะความสะดุ้งกลัวชื่อว่าศีล
ถ้าเรามองดูในตัวหนังสือที่เรียกว่าพยัญชนะสินอยู่ในพยัญชนะได้มาจากอำนาจแห่งการสมาทานสมาทานเหมือนกับว่าถ้าว่าวิสุงนั่นขาดข้อใดข้อหนึ่งก็ขาดไปเฉพาะเท่านั้นนี่ตำราท่านกล่าวไว้ถ้าสมาทานมายังพันเตติสเนนสังหะรวมไปแล้วขาดข้อใดก็ได้แล้วก็ขาดหมดอันนี้อีกแบบหนึ่งถือจะดาวเรามาดูองค์ของศีลแต่ละข้อละข้อไม่เหมือนกันเมื่อล่วงละเมิดถึงพร้อมด้วยองค์แล้วจึงศีลเหล่านั้นจึงจะขาดถ้าเราดูองค์ของศีลแล้วก็ดูตามนี่แล้วก็ยากที่จะเราจะตัดสินใจว่าศีลคืออะไรที่แท้จริงถ้าพูดถึงตามพยัญชนะที่ท่านกล่าวว่าจะนับตำราแล้วท่านก็กล่าวว่าถ้าหากเราสมาทานรวบรัดไปเลยเมื่อขาดก็ขาดหมดแต่ในภาคปฏิบัติที่แท้จริงนั้นศีลไม่ได้อยู่ที่พยัญชนะไม่ได้อยู่ที่ตัวหนังสือมันอยู่ที่เราละเราเว้นที่ว่าเจตนาหั่งภิกขเวสีลังวดามิที่เรามีเจตนาละเว้นนั่นชื่อว่าศีลภิกษุทั้งหลายเจตนาละเว้นชื่อว่าศีลทีนี้เราไม่ได้ทำผิดเสียเลยแต่ศีลมาขาดจะใครเป็นผู้ตัดสินสมมติเราทำแต่เพียงปานาธิบาตอย่างเดียวอธินาทานกาเมมุสาสุราก็ขาดไปด้วยจะลงโทษไปด้วยจะเป็นธรรมหรือเพราะเราไม่ได้ทำและไม่มีเจตนาที่จะทำเพียงแต่ข้อเดียวนี่ให้เราทั้งหลายพินิจพิจารณาให้ลึกซึ้งในเรื่องศีลศีลนั่นเป็นการพยายามท่านว่าเพื่อละกิเลสอย่างหยาบหรือถ้าพูดง่ายๆเพื่อจะละกิเลสความโลภความโกรธความหลงอย่างหยาบเพราะเพียงแต่ความสังวรกายสังวรวาจาสติสังวรก็ชื่อว่าเราได้รับความสงบพอสมควรได้รับความเย็นใจพอสมควรเพราะความสังวรอันนี้พูดลักษณะในการภาคปฏิบัติเพราะโทษเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้กระทำสมาธินั้นท่านว่าละกิเลสอย่างหยาบก็ถ้าอย่างกลางก็ชอบอยู่เพราะสมาธิไม่สามารถที่จะถอดถอนกิเลสอย่างละเอียดให้หมดสิ้นไปได้เพียงทำจิตให้สงบให้มีความสุขพอสมควรละเอียดประณีตกว่าศีลแต่สมาธินั้นไม่มีใครเลยที่จะไปนั่งอยู่ตลอดวันตลอดคืนที่ถึงสภาพความบริสุทธิ์ที่ท่านเข้าฌานเข้าสมาบัติเข้าฌานเหล่านั้นก็เข้าชั่วระยะ7วันระยะหนึ่งเมื่อออกมาแล้วก็สัมผัสกับอารมณ์ธรรมดาต่างๆอยู่ตามปกติอย่างนั้นกลับเศร้ามองอีกก็ได้ราคะโทสะโมหะมีขึ้นอีกก็ได้จึงเรียกว่าแต่ก็ได้ความสงบประณีตละเอียดกว่าส่วนปัญญานั่นท่านว่าละกิเลสได้อย่างละเอียดนี่ส่วนหนึ่งที่ท่านอธิบายไว้ถ้าพูดถึงความจริงแล้วการรักษาศีลมีความสังวรมีสติสำรวมแต่ก็ต้องมีปัญญาแต่ปัญญาในขั้นของศีลท่านจึงได้เรียกว่าศีลอย่างเดียวแต่ก็มีจิตตั้งมั่นอยู่ในการระวังในการปฏิบัติเช่นเดียวกันก็ชื่อว่ามีสมาธิอยู่เหมือนกัน
มีปัญญาอยู่เหมือนกันแต่ปัญญาในขันนี้มีความสำรวมความเจตนาละเว้นไม่กระทำกรรมอันภายนอกเกี่ยวด้วยวัตถุภายนอกจึงท่านเรียกจึงชื่อว่าไม่ได้เรียกว่าปัญญาไม่ได้เรียกว่าสมาธิปัญญากับสมาธิเป็นเครื่องหนุนให้ความสำรวมนั้นตั้งมั่นให้ละเจตนาละเว้นสิ่งนั้นอย่างไม่กระทำจึงได้เรียกว่าศีลแม้ในสมาธิเองก็ต้องมีศีลอยู่ในนั้นด้วยขาดศีลก็ไม่ได้ขาดปัญญาก็อยู่ในขั้นของสมาธิกำลังปัญญาอย่างอ่อนเพียงแต่สอดส่องป้องกันจิตไม่ให้อาสวะกิเลสภายนอกเข้ามาก่อกวนปกป้องทำจิตใจให้สงบลงได้ก็มีปัญญาเป็นกำลังเช่นเดียวกันแม้แต่ปัญญาก็ต้องมีศีลมีสมาธิเข้าไปหนุนให้เป็นกำลังแต่ปัญญานั่นเป็นผู้นำมีกำลังกล้ากว่าอย่างอื่นในการค้นคว้าพินิจพิจารณาตลอดถึงสอดส่องมองเห็นโดยอำนาจแห่งจิตสงบที่หนุนหลังรู้สภาพแห่งความเป็นจริงเกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายคลายกำหนัดสามารถตัดอาสวะให้สิ้นเชิงได้เพราะฉะนั้นในภาคปฏิบัติแล้วการรักษาศีลคือตั้งเจตนาไม่กระทำถึงจะไม่ได้สมาทานจากใครเมื่อเราไม่กระทำแล้วมันก็ไม่เป็นโทษไม่เป็นภัยจะไปลงโทษแก่คนบุคคลผู้ไม่กระทำบาปก็คือไม่เป็นธรรมเสียเลยถือว่าเป็นว่าจะปฏิเสธคนนั้นไม่มีศีลก็ไม่มีใครจะกล้าปฏิเสธเพราะฉะนั้นการเจตนาละเว้นเราจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ตามละเว้นได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงรักษาศีลศีลละปรมีศีลละอุปปรมีศีลละปรมัตถปรมีพระองค์ก็ไม่ได้ไปขอจากใครเลยไปก็อธิษฐานเมื่อเป็นฤาษีดาบสปฏิบัติอยู่ในป่าพระองค์ก็อธิษฐานตั้งใจมั่นไม่กระทำก็เป็นองค์ศีลเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึงเข้าใจเถิดว่าศีลคือการไม่กระทำนั่นเองปานาธิบาตไม่กระทำอธินาทานไม่กระทำกามเมมิจฉาจารไม่กล่าวมุสาวาทและไม่ดื่มกินน้ำเมาสิ่งที่เราสำรวมที่ไม่กระทำนั่นเองชื่อว่าศีลเมื่อเรากระทำสิ่งใดแล้วก็ย่อมถ้าพูดความเป็นธรรมก็เป็นโทษในส่วนนั้นจะไปตัดสินโทษอย่างทั้งหมดนั้นใครเป็นผู้ตัดสินใครเป็นผู้ลงโทษเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามถ้าละเว้นทั้งหมดก็แปลว่าเราบริสุทธิ์ทั้งหมดถ้าเราทำแล้วถ้าพิจารณาโดยโทษที่ต้องไปตกนรกต้องได้รับทุกข์หรือได้โทษในปัจจุบันมันก็โทษทั้งหมดนั่นแหละไม่ใช่ว่าปากเป็นผู้พูดหลอกลวงเขาแล้วเกิดโทษถูกประจำคุกเขาก็เอาแต่ปากไปจำคุกก็ไม่ได้อีกลงโทษไม่ได้ต้องไปทั้งตัวอีกแล้วทำข้อใดข้อหนึ่งผิดกฎหมายแล้วเวลาเอาไปลงโทษก็ลงโทษทั้งกายทั้งวาจาทั้งตัวทั้งหมดแยกกันไม่ออกถ้าเราพิจารณาในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นไม่ทำเสียเลยดีกว่าเพราะมาต้องโทษแล้วก็ต้องทั้งหมดแยกกันไม่ออกไม่ใช่ว่าไปทำส่วนใดส่วนหนึ่งมือไปตีเขาเขาก็ตัดแต่มือไปลงโทษไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้รับทุกข์รวมกันทั้งนั้นนี่เราพิจารณาโดยแยกขายโดยหลักแห่งความจริงเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าอกตังดุกตังเสยโยความชั่วไม่ทำเสียดีกว่า
เพราะเมื่อกระทำแล้วย่อมแผดเผาภายหลังได้กตัญจะสุกตังเสยโยฝ่ายว่าทำความดีนั่นแหละดีกว่าเมื่อทำแล้วไม่เดือดร้อนใจในภายหลังเราทั้งหลายที่ได้รับความเย็นใจก็เพราะเราได้สมาทานตั้งใจทำความดีพอเป็นพยานหลักฐานความดีที่ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราที่เราอยู่อย่างสบายเพราะความดีนั้นยิ่งเรามาอบรมจิตใจของเราด้วยจิตภาวนาให้ได้รับความสำรวมได้รับความสงบแล้วยิ่งจะปรากฏชัดความดีที่เรากระทำแต่เมื่อเราฝึกฝนไปจนจิตมีนิสัยน้อมไปในทางสงบแล้วเราก็จะได้รับความสงบเกิดเบื่อหน่ายในความที่ไม่สงบที่มีทุกข์มีความเศร้าหมองมีความกระทบกระเทือนที่เราเคยได้รู้ได้เห็นมาแล้วเป็นพยานหรือเป็นสักขีพยานให้เราเชื่อมั่นในหลักกรรมการกระทำดีและการกระทำไม่ดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่พระองค์ทรงตรัสไว้กรรมุนนาวัตติโลโกสัตว์โลกต่างหลายเป็นไปตามกรรมคนที่จะมีความสุขความเจริญก็อาศัยกรรมดีที่เป็นกุศลกรรมได้กระทำไว้คนที่ตกทุกข์ได้ยากก็เพราะอกุศลกรรมที่ตนได้กระทำไว้ความได้ทุกข์ได้ยากไม่ใช่จากสิ่งอื่นบันดาลให้เป็นไม่ใช่ได้จากเทวบุตรเทวดาบิดามารดาอินพรหมหรือเพื่อนฝูงบันดาลให้เราเป็นให้เราได้รับทุกข์ยากเป็นเพราะการกระทำของเราที่ไม่ฉลาดเราไม่ได้อบรมจิตใจให้ฉลาดหลงไปทำแต่สิ่งที่ไม่ดีนึกว่าเป็นความดีทำแต่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นึกว่าเราจะได้ความสุขเมื่อทำไปแล้วได้รับทุกข์ที่เราเห็นอยู่ทั่วไปแสวงหาความสุขแต่ไปได้แต่ทุกข์ได้แต่โทษมีเปะมากต่อมากเพราะหลงกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกการกระทำที่ไม่ฉลาดนั่นเองที่เรียกว่าอกุศลการกระทำที่ฉลาดเมื่อเลือกแล้วกระทำถูกต้องในเหตุผลแห่งให้เกิดความสุขเมื่อทำแล้วไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีใครเดือดร้อนได้รับผลคือความสุขตามที่ได้ตั้งไว้เรียกว่ากุศลธรรมธรรมที่ยังจิตของบุคคลให้ฉลาดคำว่าความฉลาดต้องมีจริงไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าเป็นคำพูดหรอกกุศลหรืออกุศลเฉยๆต้องมีปฏิกิริยามีเหตุแล้วก็มีผลอกุศลก็มีการไม่รู้การทำโดยไม่ฉลาดเป็นเหตุที่ได้รับทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนที่เป็นผลหนักจากอกุศลมีพยานหลักฐานอย่างนี้ในธรรมคำสอนที่เราทั้งหลายศึกษาและปฏิบัติไม่ใช่เราเชื่องมงายสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าปฏิบัติไม่มีใครหลอกลวงใครในฝ่ายกุศลก็เช่นเดียวกันยังจิตของบุคคลผู้ฉลาดมีความฉลาดเป็นเหตุมีความสุขความเจริญเป็นผลมีความจริงเป็นความจริงอยู่มีอยู่ในโลกบุคคลผู้ได้ฝึกฝนมาอบรมกายอบรมวาจาอบรมจิตใจมาดีแล้วย่อมได้รับความฉลาดจากการอบรมบุคคลผู้ฉลาดอย่างนี้แหละที่จะทำ
ชีวิตของเราให้มีความเจริญไปด้วยความสุขสะอาดหมดจดไม่ว่าอยู่ในที่ไหนก็ตามย่อมเป็นผู้มีความเจริญเพราะจิตบุคคลผู้นั้นฉลาดได้รับการอบรมถูกต้องถ้าหากเราฉลาดอบรมในทางโลกเราก็เพียงแค่ได้ความสุขในทางโลกถ้าเราอบรมให้ฉลาดในทางธรรมเราก็ย่อมได้รับความสุขในทางจิตใจที่เราได้ฝึกหัดอบรมจากธรรมะอันถูกต้องจิตใจก็ย่อมผ่องใสมีปัญญารู้ความจริงตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ได้ความสุขทั้งทางกายและทั้งทางจิตใจด้วยเพราะสมบัติในทางโลกนั้นบำรุงแต่ร่างกายให้ได้ความสะดวกสบายในการกินอยู่หลับนอนใช้สอยต่างๆนับว่าเจริญพอสมควรแล้วแต่ในด้านจิตใจนั่นไม่มีสถาบันทางโลกสอนโดยตรงเหมือนกับสถาบันพระพุทธศาสนาสถาบันทางพระพุทธศาสนานั้นสอนให้เราอบรมจิตใจเพื่อให้ได้ความสุขทางจิตใจโดยตรงเพื่อให้จิตใจของเราสงบเพื่อให้จิตใจของเราสะอาดบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเป็นผู้ได้ฝึกฝนมาทั้งทางโลกและทางธรรมชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์เราสามารถจะมีความสุขทั้งสองอย่างแต่ความสุขในทางกายนั่นถ้ามองดูในทางธรรมแล้วยังไว้ใจไม่ได้ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะเหตุใดเพราะวัตถุนั้นล้วนแต่เป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของชั่วคราวเกิดมีแล้วก็หมดไปสิ้นไปไม่มั่นคงสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เราได้พบได้เห็นมาแล้วในตัวของเราไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนแม้แต่สักอย่างเดียวเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่มั่นคงไม่ยั่งยืนแล้วจะทำให้ความสุขที่อาศัยสิ่งเหล่านี้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์เพียงพอไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้เหมือนเราตักน้ำใส่ถังที่มันรั่วจะให้มันเต็มเปี่ยมอยู่อย่างนั้นเราจะนั่งอยู่สบายโดยไม่ต้องหาน้ำมาเพิ่มอีกไม่ต้องเป็นภาระในนั้นเป็นไปไม่ได้เวลาเราหยุดพักเหนื่อยสักครู่หนึ่งไปมองดูมันก็บกพร่องอีกแล้วเมื่อเราต้องการให้มันเต็มเหลืออยู่เพื่อจะได้ใช้อย่างอื่นเราก็ต้องไปตักมาใส่อีกก็ต้องหาทางเข้ามาอีกต้องเอามาอีกเพิ่มอยู่เรื่อยผลที่สุดก็เป็นภาระธรรมแล้วไม่มีที่สิ้นที่สุดชั้นใดเปรียบเหมือนเราทั้งหลายหาความสุขในทางแบบทางโลกคือด้วยวัตถุนั่นเราจะได้พักผ่อนให้สนุกสบายที่แท้จริงเป็นไปไม่ได้เพราะมันบกพร่องอยู่เสมอไม่เคยอิ่มน้ำสำราญเพราะฉะนั้นจึงมีความอยากที่เรียกว่าตัณหาคอยยั่วยุให้เราทั้งหลายต่อสู้อยู่ตลอดเวลาปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาไม่มีที่สิ้นที่สุดเนื่องด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์จึงแสวงหาธรรมที่เป็นความสุขอันมั่นคงถาวรเมื่อพระองค์ได้พบธรรมอันเป็นความจริงที่เรียกว่าอริยสัจธรรมเป็นธรรมที่จริงและมั่นคงอย่างประเสริฐซึ่งไม่มีใครได้รู้มาก่อนไม่มีสถาบันไหนประกาศมาก่อนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่รู้กันก็ได้จากสถาบันพระพุทธศาสนาอันเป็นคำสอนของพระศาสดาเท่านั้นท่านสอนหลักแห่งความจริงมีอยู่ตลอดกาลตลอดเวลามีทั้งภายนอกภายในในตัวของเรามีอะไรบ้างสภาพความจริงเรียกว่าธรรมะเหล่านั้น
เมื่อท่านบอกชื่อแล้วเราก็จะรู้จักอ๋อมีอยู่จริงทุกข์นั้นมีหรือไม่มีในตัวของเราจริงหรือไม่จริงทุกข์ก็ต้องมีจริงและเป็นของจริงนะสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดที่เราหิวเราอยากเราหลงในอารมณ์ต่างๆมันก็มีอยู่จริงในจิตใจของเราที่ยังไม่ฉลาดเมื่อมีอวิชชาเป็นครอบงำอยู่ก็ต้องมีสังขารปรุงแต่งด้วยอำนาจแห่งความหลงนั้นปรารถนาไม่มีขอบเขตที่สิ้นสุดต้องอยู่ที่ไหนล่ะถ้าไม่อยู่ในตัวของเราก็มีอยู่จริงในสองอย่างนี้เมื่อเรามีทุกขสมุทัยชนิดแล้วเราก็พยายามที่จะออกจากทุกข์ทุกคนหาอยู่หากินหาปฏิบัติก็เพื่อต้องการจากทุกข์แต่ความทุกข์ที่แท้จริงเรายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจคือจึงหาทางออกไม่ได้เดี๋ยวนี้มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นทางออกอันเอกเรียกว่ามรรคกล่าวโดยย่อก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลสำรวมกายของเราก็มีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไม่มีเราก็ทำได้สิเมื่อกายของเรามีอยู่แล้วเราสำรวมได้วาจาของเราก็มีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไม่มีเราก็ปฏิบัติได้สมาธิตั้งใจมั่นใจของเราก็มีอยู่แล้วสติที่จะระลึกใจก็มีอยู่แต่ยังไม่มีกำลังมากเราก็มาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์เหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ที่เขาปรับปรุงเครื่องใช้สอยในปัจจุบันตลอดถึงคอมพิวเตอร์วัตถุดิบที่เขาจะมาทำมันมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครฉลาดเอามาทำมาออกใช้ให้เกิดประโยชน์เท่านั้นแต่เมื่อทำไปแล้วอาศัยความฉลาดวัตถุเหล่านั้นก็อำนวยผลประโยชน์ให้สำเร็จตามความต้องการแต่การสำเร็จของวิทยาศาสตร์นั้นก็ไม่พ้นจากสังขารความปรุงแต่งก็ไม่พ้นจากที่เรียกว่าอวิชชาความไม่รู้ของจริงที่ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดความสุขสมบูรณ์บริบูรณ์กำจัดทุกข์ได้สิ้นเชิงให้ถึงความสะอาดบริสุทธิ์ได้ยังมีความมัวหมองยังมีความโลภความโกรธความหลงเหมือนเท่าเดิมจึงไม่เป็นทางที่ออกทุกข์สิออกจากทุกข์สิแท้จริงส่วนการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เป็นทางที่ออกจากทุกข์ที่แท้จริงทั้งพระองค์ด้วยทั้งผู้ที่เชื่อและเริ่มใส่ปฏิบัติตามเรียกว่าอริยสาวกก็ได้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์ที่แท้จริงมาเป็นจำนวนมากจนถึงเราทั้งหลายในปัจจุบันถ้าเราทั้งหลายปฏิบัติความตามความจริงที่มีอยู่แล้วในตัวของเราความดับทุกข์ก็ย่อมปรากฏมีขึ้นไม่ต้องสงสัยที่เราทั้งหลายกำลังปฏิบัติอยู่นี้ขอให้มีความพอใจตั้งใจศึกษาปฏิบัติไปตามระดับ เมื่อเต็มเราเต็มบริบูรณ์แล้วเราก็จะได้ความฉลาดคือปัญญาเหมือนกับเราศึกษาในมหาวิทยาลัยทางโลกทีแรกเราก็ไม่รู้เหมือนกันแหละคอยสะสมไปความรู้ไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ละนี่ไปตามระดับเราก็มีความรู้จนสำเร็จมหาวิทยาลัยได้ไม่ใช่ว่าเรียนคราวเดียวให้สำเร็จหมดท่องที่เดียวให้สำเร็จหมดการภาวนาก็เหมือนกันเราจะมาท่องพุทโธพุทโธได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อรหันต์ไปหมดนั่นถ้าบารมีของเรายังไม่เต็มรอบแล้วเราก็ต้องสะสมเสียก่อนให้สมบูรณ์บริบูรณ์เสียก่อนเมื่อบริบูรณ์แล้วมันก็จะถึงเวลาจะสุกงอมเองได้รับผลคือความสุขเต็มที่บารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ไม่ว่าพระพุทธองค์เจ้าผู้เป็นพระศาสดาของเราทั้งหลายไม่ว่าพระอรหันตสาวกเจ้าทั้งหลายล้วนแต่บารมีของท่านได้สั่งสมมาเต็มรอบแล้วท่านจึงได้สำเร็จส่วนเราอินทรีย์บารมีของเรายังอ่อนเราก็ต้องอบรมให้แก่กล้าไปตามระดับ
แล้วเราก็จะได้ถึงจุดหมายปลายทางสักวันใดวันหนึ่งข้างหน้าก็จะอยู่จะเป็นของเราแน่นอนขอให้เราเชื่อมั่นในการเมื่อเป็นเช่นนี้ขอให้เราทั้งหลายตั้งใจทำสมาธิตามที่เราเคยได้ทำมาได้รับความสงบความสบายเราก็ทำไปเรื่อยๆจนถึงความสงบตามความสบายถ้าเราต้องการความรู้ความเห็นในทางธรรมสัจจะความจริงแล้วก็เมื่อได้ความสงบตั้งตัวได้แล้วเราก็สอดส่องเรียกว่าวิจัยรูปขันธ์นามขันธ์จะวิจัยเวทนาก็อย่างใดอย่างหนึ่งก็กำหนดความสุขหรือความทุกข์ในปัจจุบันแล้วมีสติรักษาความรู้สึกอย่างนั้นอยู่แล้วคอยระลึกความทุกข์ที่สัมผัสเกิดขึ้นถ้าปัจจุบันไม่มีทุกข์ปัจจุบันมีความสุขเราก็ระลึกความสุขนั่นแหละมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเราก็ส่องไปส่องไปจิตละเอียดไปมันค่อยเห็นค่อยรู้เข้าใจตามระดับแต่เราจะดูรูปขันธ์เพื่อจะได้เห็นอริยสัจจังเรียกว่าทุกขังอริยสัจจังเราก็พิจารณาทุกข์ที่มีอยู่ที่เราทั้งหลายได้รับความกระทบกระเทือนจิตใจไม่สงบล้วนแต่ทุกข์บีบคั้นทั้งนั้นเราก็จะได้เห็นชัดขึ้นมาจิตยิ่งมีความเห็นทุกข์มากเท่าไหร่ยิ่งจิตยิ่งสะอาดบริสุทธิ์และมีความสุขด้วยในเวลานั้นเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายเพียรพยายามจนสมควรแก่เวลาจึงได้เลิกกัน